ีพของน้องๆอ่ะสักหนึ่งนะก็คือว่าตอนนี้น้องสองคนเป็นคู่จิ้นสุดฮอตเลยคือกลุ่มแฟนคลับของเอกกี้อ่ะก็จะเขียนมาว่าเอออยากเชิญวอร์มมาหรือวอร์มมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เลยเป็นจังหวะที่บอกว่าเออเทสช่วงนี้เป็นกระแสของน้องด้วยแล้วก็กับช่องเราด้วยก็เลยมาจัดแมตช์คู่กันนะคะเทปนี้เราจะออนแอร์วันที่17นะ17เดือนนี้แซงคิวหลายๆคิวมากใช่แซงคิวแซงคิวประมาณ5คิวได้มั้งหลายเพลงหลายเพลงคู่มาได้มาเนาะก็ฟิลประมาณนี้ก็คือว่าเบรกหนึ่งเขาจะถามเลยว่าตำนานรักของคู่เนี้ยเปิดฉากมาก็คือจูบปากกันเลยอย่างเงี้ยเออใช่ป่ะในผับอ่ะเสร็จแล้วก็ดูแบบอะไรกันวะทะเลาะกันเสร็จปุ๊บจุดพันเออได้จ้ะเนาะอ่ะก็คือก็อาจจะเล่านิดนึงว่าอีซีรีส์ที่ตอนที่น้องเล่นเนี่ยคือมันเกิดจากปากกับใจไม่ตรงกันใช่ไหมเหมือนกับว่าน้องก็มีแฟนอันนี้ก็เหมือนไปแอบรักอีกคนนึงใช่ปะแล้วก็แล้วยังไงอันนี้พี่พูดถูกนะอ๋อแล้วคือในการตีความของพี่อ่ะก็ไปชอบเรื่องของนี่แต่นี่ก็มีแฟนเป็นผู้หญิงอยู่แล้วถูกต้องใช่ปะเออนี่ขนาดไม่ได้ดูนะเนี่ยฉันดูทีซื้อฉันดูทีแล้วฉันต้องดูแบบเช็คแบบอีกรอบหนึ่งหรอเฮ้ยว่ามันเรื่องมันถูกหรือเปล่าประมาณนี้อ่ะพูดถึงกระแสเลยวันนี้กำลังดีข้อมูลเตรียมถ่ายทำรายการเอกี้ไซส์31นะคะคือว่าก่อนหน้านี้มันดันติดช่วงแต่มีโควิดพอดีเนาะพี่คิดว่าถ้าไม่ติดอันเนี้ยก็คือว่าพอไปไหนแฟนคลับก็จะต้องมากันกูมาเยอะอะไรเงี้ยแต่ยิ่งซีรีส์มันออนด้วยอ่ะเออน้องก็ติดเทรนตลอดเลยเนาะพูดถึงอ่ะตอบหน่อยว่าเป็นยังไงถามความรู้สึกของตัวเองว่าตื่นเต้นไหมกระแสตอบรับที่มาดีงามขนาดนี้นะคะเบรกหนึ่งจะพูดถึงตัวตนของน้องทั้งสองคนเนาะช่วยแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหนอยู่คณะอะไรมหาลัยอะไรส่วนบอก็เรียนจบแล้วนะคะก็คือตอนนี้ก็ทำอะไรอยู่ก็พูดไปหญิงเนี่ยชื่อเนี้ยมันมีความหมายพี่ตู่พูดถูกป้ะหญิงหญิงหญิงเออเนี่ยมันเองหญิงฉันน่ะผิดตลอดเลยอ่ะชื่อน้องมันมีความหมายว่ายังไงเป็นลูกครึ่งใช่ไหมเป็นญาติกับไมเคิลวอร์กหรือเปล่าเพราะว่าบอกเหมือนกันเนาะก็บาบาไปส่วนวอเป็นเด็กเป็นเด็กขอนแก่นเนาะแต่คือแต่เกิดที่ไหนคะเกิดขอนแก่นเกิดขอนแก่นแต่ไปเรียนประถมมัธยมสามแล้วก็มาเรียนแบบมหาลัยที่ขอนแก่นโอเคนักการทักทายเป็นภาษาอีสานหน่อยนี้เอาแล้วนิดนึงได้ไหมเนาะกันนิดนึงก็พูดคุยเป็นภาษาอีสานจบอ่ะไหนลองสองนี่หน่อยพูดทักทายภาษาอีสานนะสวัสดีครับเออประมาณนี้เนาะสวัสดีครับสวัสดีเออหนูลำบ้าอีสานเออทักทายกับแฟนคลับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะแต่ละคนจะมีฉายาว่าอะไรลองเล่าที่มาของฉายาหน่อยถ้าพูดถึงฉายาก็คือก็อาจจะเหมือนกับว่าเพื่อนอ่ะจะชอบกลุ่มเพื่อนเราอ่ะที่เรียนมหาลัยคือส่วนใหญ่จะเรียกชื่อว่องใช่ป่ะเออว่องเออทำไมถึงเรียกว่องอะไรอย่างเงี้ยลองเล่าที่มาหน่อยหรืออาจจะบอกว่าชื่อผมมันเรียกยากไปครับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็เลยอ่ะเอาชื่อนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยอืมส่วนคนนี้มีฉายาว่ายังไงไอจีเจไดนานมาแล้วก็ได้อยู่อ่ะก็ได้อยู่นะเอาเจไดเถอะเขาเป็นแฟนคลับของอิสตาวอร์นะพี่ไปขุดรูปสมัยเออได้ไหมเออได้เพราะพี่ไปขุดรูปสมัยเธอมาเออฉันหารูปเธอเจอแต่หารูปไม่เจอสมัยเด็กอะทำไมน้องไม่เล่นเข้าไอจีนะมันเหมือนเล่นตอนเข้ามาอ๋อทำไมอะตอนนั้นคือเป็นคนไม่ติดโซเชียลติดเกมมากกว่าอ๋อติดเกมใช่ไหมโอเคนะจะถามว่าสองคนพูดถึงความฮอตหน่อยตอนเรียนเป็นไงบ้างวอดังมากๆสมัยเรียนมีบอกแก่จริงไหมเป็นคิวบอยเปล่าเป
็นอะไรหรือเปล่านะส่วนนี้ก็ฮอตไม่เบานะประกวดได้รอเอ้ยได้ตำแหน่งไปเดือนคณะหรือรองคะตอนนั้นไม่ติดทั้งเดือนแล้วรอ อ่ะโอเคเออนั่นแหละก็เมาไปทั้งคู่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมาทำงานในวงการบันเทิงได้ยังไงมีผลงานอะไรมาก่อนหรือเปล่านะคะแล้วเข้ามาเล่นซีรีส์โอวายเรื่องนี้เนาะจะได้ยังไงรับบทเป็นใครนะคะตอนแรกที่รู้ว่าต้องมาเล่นคู่กันตอนนั้นอะต้องปรับตัวยังไงกันบ้างเออเพราะต่างคนต่างนี่ใช่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ได้เล่นคู่กันครั้งแรกที่ต้องเล่นคู่กันไม่ใช่เรื่องซีรีส์คู่กันนะน้องเลยนะดังเลยครับได้มีข้อมูลปีข้อมูลเตรียมถ่ายรายการเอกี้ซอย31นะคะน่ารักมากก็จะถามว่าเออตอนนั้นพอรู้แล้วหรอว่าไอ้คนนี้จะต้องมาเล่นคู่กับเราเล่นได้หรอครับแต่การที่ได้ก็ได้นะไม่ได้หรอเอาจัดก็ได้นะไม่มันก็น่ารักที่ไม่รู้ว่าน้องติดอะไรกันหรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่เทียบกับแซมผมไม่เทียบเลยโอเคอ่ะแล้วเสร็จแล้วอ่ะซีนเปิดตัวของซีรีส์เรื่องนี้พอเปิดมาจูบล้มจบบนเตียงเลยนี่เล่นจริงขนาดนั้นเลยเหรอเออซีนนี้เล่นกี่เทคอยากรู้อีป้าข้างบ้านฝากถามมาซีนนี้เล่นกี่เทคนะซีนประทับใจของทั้งคู่มีซีนอะไรบ้างโชว์ซีนประทับใจย้อนกลับไปครั้งนี้ดึงได้ไหมเล่นคือเล่นต่อบทให้ดูหน่อยนะอันนี้ก็มีซีนหนึ่งที่ชอบแล้วก็มีอีกซีนหนึ่งที่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วลองเล่นต่อบทให้ดูหน่อยเนาะปิดไลน์ยังคะยังค่ะมีอะไรอยากจะถามนิดนึงเสื้อคู่ใช่ไหมแฟนคลับถามมาเรียกว่าเสื้อคู่เป็นแฟนนะฮะเป็นเรื่องบังเอิญเขาเป็นคู่แฟนสายฟ้าพายุสายฟ้าพายุโอเคพี่บอกว่าเสื้อคู่ปิดไลน์นะคะเดี๋ยวเข้ารายการก่อนนะแฟนคลับจ๋าขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายหน่อยนิดบ๊ายบายหน่อยขอบคุณ